สนับสนุนข่าวโดยริมพูการ์เด้นรีสอร์ทรีสอร์ทชีวภาพปลอดสารเคมี RMT ริมพูมวยไทยอะคาเดมี่กลับเข้าสู่รายการวิบวี่เราอัพนะคะแล้วสำหรับข่าวอันดับที่5ประจำสัปดาห์นี้นะคะเป็นประเด็นที่ทางด้านสนช.ค่ะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาข้อดีข้อเสียในกรณีที่ห้ามพระรับทรัพย์สินและรับมรดกนะคะแต่คุณผู้ชมทางบ้านฟังแล้วเห็นด้วยไหมไปรับชมก่อนค่ะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติตั้งคณะศึกษาห้ามพระรับทรัพย์สินในมุมมองของผมว่าพระกลายเป็นอาชีพหนึ่งแล้วที่ได้ปัจจัยส่วนตัวก็ถ้าจะมีคณะกรรมการมาคอยดูแลตรงนี้โดยเฉพาะมันก็ว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีครับซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นเพียงข้อเสนอแล้วก็กำลังศึกษาความเป็นไปได้อยู่ดีไหมคะแบบผมคิดถึงอะไรมาค่ะผมคิดถึงโดนัลด์ทรัมป์เหมือนวิธีโหมลงของโดนัลด์ทรัมป์ค่ะอะไรที่คิดว่าเป็นปัญหาเวลาโหมลงเนี่ยโอ้โหล่อซะสุดโต่งเลยค่ะนะอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยมันแรงถึงขนาดนั้นความจริงเรื่องทรัพย์สินกับพระเนี่ยนะค่ะก็มีอยู่แล้วนะพระเนี่ยของเราเนี่ยมี2นิกายนะธรรมยุตกับมหานิกายธรรมยุตเนี่ยเค้าไม่จับเงินนะค่ะแต่เค้ารับเงินได้นะไม่ใช่รับไม่ได้นะรับปัจจัยได้นะไม่รับเงินไม่จับเงินแต่รับได้นะฮะรับได้เพราะว่าเวลาคนไทยเวลาไปทําบุญเนี่ยปัจจัยส่วนนอกจากเอาอาหารไปให้พระฉันแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือปัจจัยที่สะดวกที่สุดก็คือเงินนั่นแหละนะเพื่อให้พระไปใช้เป็นการส่วนตัวนะหรือให้เข้าวัดนะพระไปใช้เป็นการส่วนตัวมีเช่นพระไปรับไปสวดศพไปเทศไปอะไรไปงานพิธีมงคลเยอะแยะนะไปเนี่ยก็สายซองให้นะฮะทีนี้ปัญหามันเกิดจากอะไรรู้ไหมปัญหาคือก็วัดกับพระเนี่ยมันอยู่นอกเหนือการตรวจสอบให้มีความลักษณะที่ว่ามันบริสุทธิ์ในการพระเอาเงินไปทำอะไรเงินเข้ามาเนี่ยเป็นเงินของใครของใครมันเบลอๆนะฮะเพราะฉะนั้นการเอาเงินไปใช้หรือเอาเงินไปเป็นสมบัติส่วนตัวเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วสมบัติส่วนใหญ่นี่จะต้องเป็นของพระศาสนาใช่ไหมพระที่ดีเนี่ยไม่สนใจเลยเพราะพระเนี่ยกินข้าวถวายพระไม่ต้องซื้อข้าวกินนะพระบางองค์ที่พระปฏิบัติเนี่ยเขามีชีวิตอยู่ไม่ต้องใช้เงินนะคือละแล้วซึ่งทางโลกไม่จำเป็นต้องใช้เงินนะฮะถึงเวลาชาวบ้านก็มีข้าวมาถวายให้ฉันพระก็ปฏิบัติธรรมเพื่อจะวางลดละกิเลสแล้วก็สอนให้ประชาชนรู้จักวิธีควบคุมจิตใจตัวเองหรือสมาธิให้มีชีวิตที่มีความสุขอ่ะนี่คือหลักของพระศาสนานะทีนี้หลังๆมาเนี่ยพระหลายวัดผมพูดตรงๆอ่ะพองถ่ายเงินจะเป็นเงินส่วนตัวหรือเงินวัดเข้าไปสู่ญาติของตนค่ะมีค่ะนะฮะแล้วก็ไม่มีการตรวจสอบเหมือนกันตรวจสอบไม่ได้จริงๆกฎหมายฉบับนี้คุณเคยดูในที่สุดมันจะไปจบลงที่อะไรตรวจสอบได้ไปสู่นะการตรวจสอบพระรับปัจจัยเขารับได้อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเอาปัจจัยไปทำอะไรมันไหลถ่ายเทไปที่ไหนหรือเปล่าตรงนี้สิสำคัญแล้วผมก็เห็นว่าควรจะต้องปฏิรูปพระศาสนาในเรื่องทรัพย์สินอย่างนี้ด้วยอันหนึ่งเลยนะก็คือว่าสมบัติต่างๆของวัดเนี่ยจะต้องถูกบันทึกแล้วก็เงินบริจาคอะไรมันจะต้องตรวจสอบได้ได้แต่มาอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจเขาบอกว่าห้ามพระรับมรดกจากบรรพบุรุษด้วยอันนี้คิดยังไงฮะเรายังฟังไม่เคลียร์นะค่ะพระทุกองค์ไม่ได้บวชตลอดชีพถ้าบวชตลอดชีพก็จะเอามรดกไปทำอะไรใช่ไหมแต่ว่าเขาไม่บวชตลอดชีพวันหนึ่งเขาสึกมาเนี่ยสมบัติของพ่อแม่เขาซึ่งจากไปแล้วเนี่ยเขาก็ควรจะมีสิทธิ์ได้นะฮะเพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าไอ้หัวข้อตรงเนี้ยระหว่างที่ท่านครองจีวรอยู่เนี่ยท่านจะไปรับมอบมรดกไม่ได้เขาอาจจะคิดถึงอย่างนี้แต่ไม่ได้หมายความว่ามรดกนั้นจะต้องตกทอดไปเป็นของใครหรือไปขายทอดตลาดไม่ใช่ผมคิดว่าอย่างนี้นะผมคิดผมยังไม่รู้ความชัดเจนตรงนี้แต่เขาพยายามที่จะให้พระเนี่ยห่างไกลกับสมบัติ
ซึ่งเป็นทางโลกวิธีคิดอันนี้นะมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็ยังเป็นแนวทางที่รอการตกผลึกนะคะสุดท้ายต้องรอดูว่าจะออกมาเป็นเช่นไรนะคะไปดูกันต่อค่ะที่ข่าวอันดับที่4ประจำสัปดาห์นี้นะคะเป็นเรื่องที่ทปอค่ะกำชับให้มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันอาจารย์ใช้วุฒิปลอมนะคะคุณผู้ชมทางบ้านคิดยังไงไปรับชมค่ะที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยสั่งตรวจสอบย้อนหลังอาจารย์มหาวิทยาลัยป้องกันวุฒิปลอมก็ดีนะครับก็จะได้มั่นใจว่านักศึกษาหรือนักเรียนเนี่ยได้รับความรู้จากคนที่มีความสามารถจริงๆครับก็เป็นมาตรการเพื่อการป้องกันไม่ให้มีอาจารย์ปลอม นะฮะอาจารย์ปลอมใช้วุฒิปลอมชื่อนี้แปลกๆหูนะทปอค่ะแปลว่าอะไรที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยค่ะก็เป็นการรวมตัวกันของหลายสถาบันบรรดาอาธิการบดีของสถาบันการศึกษามีทั้งของรัฐแล้วน่าจะมีเอกชนด้วยนะตอนนี้เขารวมกันได้ทั้งหมด27สถาบันนะครับเรื่องวุฒิปลอมเนี่ยมันสั่นคลอนความน่าเชื่อถือของสถาบันการศึกษาระดับชาติของไทยนะเป็นเรื่องในวงการศึกษาถือว่าอ่อนไหวมากนะและเป็นเรื่องที่น่าอับอายมากนะคือรับอาจารย์เข้ามาเนี่ยอาจารย์ก็ถือกระดาษมาแผ่นหนึ่งนะก็โอเคเข้าไปสอนเลยนะไม่รู้ว่าของนั้นจริงหรือเท็จไงไม่รู้ว่าปลอมหรือเปล่านะฮะแล้วพอไปถ้ามันไม่มีเรื่องไปมันก็กลืนๆกันไปแต่พอมีเรื่องขึ้นไปก็โอ้โหเป็นเรื่องใหญ่โตนะถึงขั้นอะไรอ่ะมีอาชญากรอาชญากรรมกันเกิดขึ้นเลยเพราะว่าหลายคนก็ไปสงสัยว่าไอ้นี่ปริญญาจริงเปล่านะเป็นด็อกจริงเปล่าค่ะนะฮะด็อกเตอร์ด็อกเตอร์หรือด็อกนะฮะเรื่องนี้ผมเห็นด้วยนะเขาควรจะตรวจสอบทั้งหมดแล้วก็ทปอเนี่ยเป็นองค์กรอิสระนะเขารวมตัวขึ้นมาเหมือนกับองค์กรอิสระทั่วไปเมื่อเขาลงนามร่วมกันเนี่ยนะเขาจะรับผิดชอบแล้วถ้าทำเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นราวจริงๆเนี่ยนะ12สถาบันนี้จะเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียก accredited นะค่ะคือเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองว่าอาจารย์ที่มาสอนเนี่ยทรงภูมิปัญญาตามปริญญานั้นจริงๆคือว่ามีความร่วมมือกันใน27สถาบันมันอาจจะยังไม่กระจายเข้าไปแต่ต่อไปมันถ้าทำได้ดีๆคือเมื่อแต่ละมหาลัยรับเรื่องแล้วเนี่ยเขาก็จะกลับไปตรวจสอบอาจารย์รวมถึงอาจจะเป็นย้อนหลังด้วยย้อนหลังทั้งหมดอาจารย์ทั้งหมดเนี่ยต้องกลับไปสถาบันเดิมคุณจบมาต้องไปเช็คที่ฐานข้อมูลว่าจริงไหมมีชื่อไหมเนี่ยหรือเป็นใบปลอมมานะฮะมีอยู่อันนึงนะซึ่งผมอยากจะฝากความคิดไปให้สังคมว่าอย่าหลงไหลให้ความสำคัญกับคนมีปริญญาอย่างเดียวเพราะอย่าลืมว่ามันมีภูมิปัญญาของปราชญ์จมเลยในแผ่นดินไทยเนี่ยค่ะนะฮะคนพวกนี้เขาไม่มีปริญญาหรอกคุณลองไปเชิญเขาไปสอนเป็นอาจารย์พิเศษดิคนที่จบปริญญาสูงๆมาซึ่งไม่มีประสบการณ์ความเป็นชีวิตจริงเนี่ยอาจจะต้องนั่งฟังเขาอ้าปากบอก็ได้ค่ะนะผมยกย่องพวกปราชญ์ท้องถิ่นนะมีความรู้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกษตรกรรมไม่ว่าหลายเรื่องนะเขาผ่านการประสบการณ์การทำจริงมาแล้วนะคะการประสบการณ์ของบุคคลเหล่านั้นนะคืองานวิจัยคุณรู้ไหมเหมือนกับคนที่จะจบด็อกเตอร์ต้องไปทำงานวิจัยแต่นั่นนะเขาทำมาตั้งตลอดชีวิตเขาจนกระทั่งเขารู้กระจ่างหมดเพราะฉะนั้นเราควรจะเอาประสบการณ์เหล่านี้มาผสมกับภาควิชาการหรือว่าอะคาเดมี่นะผสมกันแล้วเราก็จะได้ภูมิรู้ที่มีประโยชน์กับสังคมไทยก็เป็นมุมมองทางด้านการศึกษาที่น่าสนใจค่ะจากเรื่องของการศึกษาแล้วนะคะในช่วงหน้านะคะเรายังมีประเด็นร้อนนะคะเป็นความคืบหน้าในโครงการการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ